สวัสดีค่ะครูกุ้งค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องของตรรกศาสตร์กันนะคะแต่ว่าอย่างแรกก่อนที่เราจะไปรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับตรรกศาสตร์นะคะสิ่งแรกที่เราควรจะรู้ก็คือเรื่องของประพจน์นะคะประพจน์คือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธนะคะที่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะอย่างเช่น2บวก3เท่ากับ5แน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่า2บวก3เนี่ยเท่ากับ5ตรงนี้เป็นจริงถูกปะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประพจน์นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเขียนใหม่นะคะตรงนี้2บวก3เท่ากับ42บวก3เท่ากับ4ตรงนี้เป็นเท็จละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประพจน์เช่นกันนะคะเพราะว่าเราบอกได้ว่าเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นประพจน์นะคะนอกจากนี้ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งแล้วกันนะคะอย่างเช่นบอกว่า0เป็นจำนวนนับศูนย์เป็นจำนวนนับใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะศูนย์ไม่ใช่จำนวนนับเพราะฉะนั้นประโยคเนี้ยเป็นเท็จเป็นเท็จก็คือจะเป็นประพจน์นั่นเองนะคะเป็นประพจน์แต่ถ้าเขียนใหม่นะคะเขียนบอกว่า4ลบ3เขียน4ลบ3เฉยๆไม่ได้บอกเลยว่า4ลบ3เท่ากับอะไรบอกได้ไหมคะว่าจริงหรือเท็จบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เป็นประพจน์นะคะไม่เป็นประพจน์3x ลบ2เท่ากับ03x ลบ2เท่ากับ0นะคะจากประโยคนี้ถ้าเรายังไม่แทนค่า x เราจะตอบได้ไหมคะว่าจริงหรือเท็จตอบไม่ได้ถูกไหมคะตอบไม่ได้ว่าจริงหรือเท็จเพราะฉะนั้นประโยคแบบนี้จะไม่เป็นประพจน์นะคะอันนี้คือคร่าวๆเกี่ยวกับของประพจน์นะคะประพจน์นะคะเรานิยมที่จะใช้สัญลักษณ์แทนนะคะก็อย่างเช่นเราจะใช้ p q r หรือ s หรือว่านอกจากนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนมากจะใช้พวกนี้นะคะแทนประพจน์หนึ่งประพจน์นั่นเองนะคะนอกจากตรงนี้ที่กล่าวมาแล้วนะคะสิ่งที่จะไม่เป็นประพจน์อีกนะคะไม่เป็นประพจน์เนี่ยก็คืออย่างเช่นพวกประโยคคำถามไปไหนมากินข้าวหรือยังประมาณนี้ก็จะไม่เป็นประพจน์นะคะเพราะว่าบอกไม่ได้ว่าจริงหรือเท็จนะคะประโยคคำสั่งนะคะอย่างเช่นอย่าเดินลัดสนามนะอันนี้ก็ไม่เป็นประพจน์นะคะนอกจากนี้ยังมีแบบพวกคำขอร้องคำอุทานคำอ้อนวอนอุ๊ยตายแล้วอุ๊ยตะอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะไม่เป็นประพจน์เช่นกันนะคะทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เรายังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดนะอย่างเช่นมีแม่น้ําอยู่บนดาวอังคารคือไม่มีใครทราบว่ามีแม่น้ําบนดาวอังคารหรือเปล่าเป็นข้อมูลที่ยังไม่แน่ชัดแน่นอนแต่ว่ามันตอบได้แค่2อย่างคือมีกับไม่มีก็คือไอ้ที่บอกว่ามีแม่น้ําบนดาวอังคารเนี่ยตอบได้2อย่างคือเป็นจริงกับเป็นเท็จถูกไหมคะเป็นจริงกับเป็นเท็จเพราะฉะนั้นถ้าประโยคแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นประพจน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าอะไรบ้างที่เป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์นะคะไปที่ตัวอย่างที่1นะคะข้อที่1นะคะประเทศไทยอยู่ในทวีปอเมริกาแน่นอนว่าเป็นอะไรคะเป็นเท็จเป็นเท็จบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเพราะฉะนั้นเป็นประพจน์ถูกไหมคะเป็นประพจน์น้ำลดต่อผุดน้ำลดต่อผุดบอกไม่ได้ว่าจริงหรือเท็จเพราะฉะนั้นไม่เป็นประพจน์นะคะข้อ3เธอเป็นคนที่สวยมากเธอเป็นคนที่สวยมากถ้าเธอคนนี้เป็นอ้ำพัชราภาก็พอใช้ได้นะคะแต่ว่าเธอในที่นี้ไม่ได้บอกว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าประโยคนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จเมื่อบอกไม่ได้ว่าจริงหรือเท็จก็จะยังไงคะ
ไม่เป็นประพจน์นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะรากที่สองของลบสามเป็นจำนวนอตักกะยะอย่างที่คุยกันไปนะคะว่ารากที่สองของจำนวนใดก็แล้วแต่นะคะที่ติดลบมันจะไม่ใช่จำนวนจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่จำนวนจริงแล้วไม่มีโอกาสเป็นจำนวนอตักกะยะแน่นอนนะคะข้อนี้เป็นเท็จเมื่อเป็นเท็จบอกได้ว่ามันเป็นเท็จแสดงว่าเป็นประพจน์คณิตศาสตร์ง่ายกว่าภาษาอังกฤษแน่นอนถ้าเป็นครูครูก็จะบอกว่าอันนี้เป็นจริงนะคะแต่ว่าคือคนที่อ่านเนี่ยอย่างครูบอกครูอ่านครูบอกได้ว่าเป็นจริงแต่ถ้าสมมติว่าให้เด็กชาย A มาอ่านเด็กชาย A อาจจะชอบภาษาอังกฤษมากกว่าก็เลยจะพูดบอกว่าภาษาอังกฤษง่ายกว่าคณิตแน่นอนเพราะฉะนั้นค่าความจริงของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันเนี่ยมันได้ค่าความจริงสองค่าละทั้งจริงทั้งเท็จเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เป็นประพจน์แน่นอนนะคะข้อที่6เซตว่างเป็นสับเซตของเซตนี้แน่นอนว่าเราทราบว่าเซตว่างเป็นสับเซตของทุกๆเซตนั่นหมายความว่าข้อความของข้อที่6นี้เป็นจริงเมื่อเป็นจริงนะคะก็จะเป็นประพจน์นั่นเอง